อร่อยทำง่ายกับน้ำมันพืชรามรกตชวนทำไก่ย่างกับซอสกระเทียมอกไก่ย่างหอมๆกินคู่กับซอสกระเทียมกินคู่กับซอสกระเทียมดิฟเค็มนิดเปรี้ยวหน่อยอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มกันที่ซอสกระเทียมกันก่อนค่ะใส่กระเทียมจีนปอกเปลือกลงในโถปั่นจากนั้นเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนปั่นจนละเอียดค่อยๆหยดน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันรามรกตเป็นระยะปั่นตลอดเวลาจนเริ่มข้นขึ้นเติมน้ำมะนาวปั่นต่อจนเนื้อเนียนข้นเสร็จแล้วเตรียมไว้ค่ะต่อไปเราจะทำไก่ย่างกันต่อใส่อกไก่หั่นชิ้นลงในภาชนะตามด้วยน้ำเลมอนน้ำส้มสายชูกระเทียมสับเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นออริกาโนและน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปรามรกตเคล้าให้เข้ากันแล้วหมักไว้ 25-30 นาทีเสียบไก่ที่เตรียมไว้ด้วยไม้ปลายแหลมนำลงย่างจนสุกจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสกระเทียมพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไก่ย่างกับซอสกระเทียมเห็นไหมล่ะคะอร่อยทำง่ายไม่ยุ่งยากเปลี่ยนไก่ย่างธรรมดาให้ดูดีมีสไตล์ได้ง่ายๆเลยล่ะค่ะอย่าลืมเอาสูตรนี้ไปทำตามกันนะคะ